สปอตเวอร์อีกแล้ววันนี้ผมก็จะมากับLord of Mystery ตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้นี้เลยไหนให้ดูนี่ไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นแพ็กเกจพี่น้อง3คนก็คือเบนสันเมลิสาแล้วก็ไข่พระเอกนั่นเองครับโดยที่แพ็กเกจที่ผมซื้อมามันจะเป็นแพ็กเกจ2นะก็คือถ้าเป็นแพ็กเกจ1นี่มันจะมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวไข่นั่นเองครับส่วนแพ็กเกจ2นี่มันจะเป็นได้ทั้งครอบครัวเลยนะแต่ว่าฉากเฉกอะไรนี่มันจะไม่ได้แบบเต็มครบองค์ประชุมขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจ3นี่จะได้ฉากเฉกโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไร้สาระแล้วไม่รู้มันเป็นยังไงก็อ่ะแค่นี้ตอนแรกหนักใจนิดนึงครับเพราะว่าไอ้กล่องที่มันห่อมานี่โอ้โหนี่รอยบุบมีชัดเจนอย่างนี้เลยมีกันจะมีแผ่นกันกระแทกนะครับอ่ะส่วนนี้ก็รีบแล้วเกินแกะพร้อมกับใบเสร็จที่ให้มามาแล้วนะมาไหนดูดิเดี๋ยวแกะเลยเหรอนี่ด้านหลังเป็นฐานด้านหลังเป็นฉากฉากไม่ใช่ฐานอันนี้อะไรอันนั้นคืออะไรเอาไว้พวกแก้วกาแฟแก้วกาแฟอ๋อเป็นตัวโอเคพอจะเข้าใจละกล่องก็ย้ายใหญ่สุดนี่ครับดูดิมันเป็นยังไงนี่ก็คือเบนสันนะครับคนนี้เบนสันเบนสันนะส่วนนี้เมลิสาครับผมเมลิสานะแล้วก็พระเอกใครนะครับโต๊ะแล้วก็มันมีอะไรพวกขนมตัวใหญ่ไอ้พวกนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นี่นี่ไงนี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เอาเก้าอี้มาให้สองพี่น้องนั่งส่วนพระเอกเราเสิร์ฟอาหารนั่งนั่งเฉยนั่งอย่างนั้นแหละดูดินี่นี่กินอาหารไอ้นี่ก็ดื่มเบียร์ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้โอ้โหถามส่วนใครถามราคาครับ299หยวนนะ 1,500 ฮะว่ะ 1,500 ใช่299หยวน 1,500 ครับผมก็คุ้มอยู่นะก็ถือว่าได้อยู่ได้มา3ตัวเลยนะก็นี่ครับมันจะเป็นกล่องอย่างนี้นะเป็นจาร์ Lord of Mystery แล้วก็จะมี3ตัวแล้วก็ฉากหลังนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อแพ็คเกจ3นี่เราจะได้แบบโต๊ะเครื่องแป้งอะไรพวกนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันไร้สาระผมเลยเอาแค่แพ็คเกจ2พอนะครับได้ตัวละครมาก็ถือว่าอันนั้นแหละครบแล้วแถมมันจะมีแบบให้จานเจิญช้อนส้อมอะไรก็มาอีกนะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้แต่งสวยๆงามๆก่อนแต่อันนี้ประกอบง่ายครับมันไม่ได้มีหลายตัวคราวนั้นก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ